ใดเป็นรูปพีระมิดนักเรียนเรียนมาแล้วตอนป.4 ป.5แต่ป .6 นี่ยังเรียนไปไม่ถึงแต่มันเป็นความรู้ฐานเดิมของนักเรียนผ่านไหมคะผ่านค่ะใครยังไม่ผ่านยกมือนะคะต่อไปข้อที่2 385,265ตรงกับข้อใดผ่านนะคะต่อไปข้อที่3มีลูกแก้วสีแดง4ลูกสีส้ม6ลูกสีเขียว4ลูกสีเหลือง2ลูกถ้าหยิบครั้งละ5ลูกมีโอกาสหยิบสีใดได้เหมือนกันในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วทั้งหมดมีสีแดง4ลูกสีส้ม6ลูกสีเขียว4ลูกสีเหลือง2ลูกถ้านักเรียนหยิบเพียงครั้งเดียวอ่ะให้ได้5ลูกมีโอกาสหยิบสีใดได้เหมือนกันผ่านไหมต่อไปข้อที่4ข้อ4นี้เคยผ่านลักษณะแบบนี้มาแล้ว1ครั้งถ้านักเรียนฟังคุณครูครั้งที่แล้วนักเรียนต้องได้จำนวนใดตัดศูนย์ออกแล้วค่าเพิ่มขึ้นคือถ้าทุกคนฟังคุณครูครั้งที่แล้วข้อนี้ต้องได้หมดทุกคนผ่านไหมคะข้อสุดท้ายแบบรูปถัดไปมีกี่รูปเรียนดูตามแบบรูปตรงเครื่องหมายคำถาม question mark นั้นถ้าเปรียบเหมือนเป็นลูกแก้วนะคะ1ลูก4ลูกลักษณะแบบนั้นน่ะถัดไปจะมีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกนั่นเองเสร็จไหมคะยังบางคนยังเลงอยู่นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าทุกข้อนักเรียนต้องใช้ความคิดถ้านักเรียนคิดให้รอบข้อนักเรียนก็จะได้แล้วมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นหมดเวลาค่ะทั้งต้นทางปลายทางนักเรียนเปลี่ยนสมุดค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน
ทั้งหมดนั้นในข้อที่1คุณครูกำหนดมาให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะคะ3มิติคุณครูเคยได้ยินผ่านมา1วิชาที่มีคำว่า3มิติเข้ามาเกี่ยวข้องขออธิบายเสริมเลยนะคะคำว่า3มิติกับ2มิติจะเกี่ยวข้องกันถ้า2มิติลักษณะเป็นกระดาษเป็นแผ่นๆนะคะนักเรียนนั่นแหละคือ2มิติมีแค่เพียงด้านกว้างด้านยาวลักษณะเป็นแผ่นราบคือ2มิติแต่พอเพิ่มความหนาความสูงขึ้นมามีรูปทรงจะจัดเป็นรูปเรขาคณิต3มิติดังนั้นที่นักเรียนมองเห็นอยู่นี้กอถึงงอจะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต3มิติมันก็จะมีลูกบาศก์พีระมิดปริซึมทรงกระบอกกลวยทรงกลมถูกไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องจำแนกออกให้ได้ว่าลักษณะแบบไหนคืออะไรอย่างเช่นกอไก่เป็นพีระมิดหรือปริซึมปริซึมหลักการสังเกตว่าเป็นพีระมิดหรือปริซึมดูตรงไหนเอ่ยดูตรงด้านข้างด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติถ้าด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสรุปเลยว่าเป็นปริซึมกอของงอเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดดังนั้นเป็นปริซึมส่วนจะเป็นปริซึมอะไรให้นักเรียนมองที่หน้าตัดหัวกับท้ายหรือที่เรียกว่าด้านฐานนั่นเองกอปริซึมสามเหลี่ยมดูหน้าตัดคอปริซึมสี่เหลี่ยมดูที่หน้าตัดงอปริซึมห้าเหลี่ยมอันนี้คือชื่อที่นักเรียนต้องรู้ขอไข่ถ้าหน้าข้างหรือด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนึกถึงขนมเทียนใกล้จะเทศกาลไหว้ตรุษจีนแล้วนะคะจำไว้เลยถ้าลักษณะเหมือนขนมเทียนมันคือพีระมิดหน้าข้างทุกด้านจะเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นข้อ1ตอบข้อขอไข่ขอไข่ใครผิดวันนี้ให้แม่กลับไปทำขนมเทียนให้ทานนะลูกต่อไปข้อที่2 380,085,265นักเรียนอ่านปั๊บเนี่ย380ล้านแค่เนี้ยตรงเนี้ยข้อไหนตัดทิ้งได้เลยข้อ380ล้านตัดข้อกอไก่กับข้อขอไข่ทิ้งได้เลยเพราะมันไม่ใช่380ล้านเหลือคอควายกับงองูคือ380ล้านดูหลักถัดไป 80,000 คอควายนี่8อะไร8ตัดทิ้งได้ยังได้ได้แล้วดังนั้นคำตอบคือข้ององูและนักเรียนก็มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะต่อไปข้อที่3อันนี้ลักษณะของความน่าจะเป็นนะคะมีลูกแก้วสีแดง4ลูกสีส้ม6ลูกสีเขียว4ลูกสีเหลือง2ลูกให้หยิบครั้งเดียว5ลูกออกมาปุ๊บเลยขึ้นมาโอกาสที่จะได้สีเดียวกันมีโอกาสไหมคะที่หยิบขึ้นมาทีเดียว5ลูกแล้วต้องได้สีเดียวกันหมดเลยมีไหมคะหยิบมา5ลูกโอกาสที่จะได้สีแดงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้หยิบทีเดียวกี่ลูก5ลูกแต่สีแดงมีกี่ลูกเป็นไปไม่ได้สีส้ม6ลูกหยิบทีเดียวให้ได้สีส้ม5ลูกมีโอกาสไหมมีสีเขียวมีโอกาสไหมไม่มีสีเหลืองมีโอกาสไหมไม่มีข้อนี้ตอบสีส้มไม่น่าจะผิดนะคะข้อนี้มีคนผิดไหมมียังกูสามีนะต่อไปข้อที่4จำนวนใดตัดศูนย์ออกแล้วค่าเพิ่มขึ้นกอไก่ตัดศูนย์ออกปั๊บค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงกอไก่ตัดศูนย์ทิ้งค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าเดิมคอควายตัดศูนย์ทิ้งคงเดิมงองูตัดศูนย์ทิ้งลดลงคอควายขอไข่ตัดศูนย์ทิ้งเพิ่มขึ้นต่อไปข้อที่5แบบรูปรูปที่1มี1พอไปรูปที่2จาก1เพิ่ม2กับ2พอไปรูปที่3ก็แถวละ3แต่ละแถวก็มี3รูปดังนั้นพอไปรูปที่4ก็น่าจะมี4แถวแถว1ก็มี
4รูป4 4จึงเป็น16อ่ะคืนสมุดบางคนก็รับสมุดกลับไปก็สีหน้าก็สดชื่นบางคนก็ใส่หัวก็แสดงว่าแห้งเหี่ยวนะคะเริ่มเสร็จแล้วค่ะปิดเลยเก็บลงไปเลยค่ะเก็บลงไปเลยเอาคะแนนที่คุณครูไม่อยากมองแต่คุณครูต้องถามทุกวันเลย0คะแนนค่ะมีไหมไม่มีห้อง1ไม่มี1มีไหมไม่มีมีปรเมศต้องพัฒนาขึ้นนะคะ2มีเยอะ3มีไม่ผ่านเลย4ค่ะปรบมือให้4หลายคน5เต็มค่ะสุภกรโอ้ยร้องโฮเลยนะเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่วันนี้เป็นไปแล้วสุดารัตน์อาทิตยาณศิรดาปรบมือให้คนเก่งค่ะรวมแล้ว2วัน10เต็ม10เต็มยกมือค่ะอาทิตยากับณศิรดาห้อง1มี2คนปรบมือให้คนเก่งค่ะเมื่อวานห้อง3เขาก็เยอะนะ6คนวันนี้จะเหลือกี่คนเมื่อวานห้องสองมีสองคนวันนี้จะเหลือกี่คนอาจจะไม่เหลือเลยห้องสามได้สิบตอนนี้มีทั้งหมด4คนพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่ามีใครบ้างนะคะเอาละค่ะห้องสองคงหลุดไปแล้วดังนั้นตอนนี้เราก็มีคู่แข่งเพียงกี่คน6คนสี่ได้ไงห้องนี้4ห้องสามสี่เป็น6คนนะคะห้องสองเหลือคนเดียวคือชัยพัฒน์เองนะคะปรบมือที่ได้10เต็มทั้งหมดค่ะไม่น่ากลัวแล้วนะเพราะว่าชัยพัฒน์เหลือคนเดียวนะคะตอนนี้เก็บสมุดลงไปหมดเลยนักเรียนคะอยากจะบอกนักเรียนนิดหนึ่ง